สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเลคเชอร์ที่4นะครับในวิชาเทอร์โมฟลูอิดสำหรับวิศวกรนะครับก็ในเลคเชอร์ที่4นี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องนะครับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกนะครับในส่วนเนื้อหาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกฎข้อที่2สำหรับปริมาตรควบคุมนะครับกระบวนการคงที่และไม่คงกระบวนการคงตัวและไม่คงตัวนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการคงตัวย้อนกลับได้นะครับเดี๋ยวนี้จะมีภาษาอังกฤษให้นะครับเพราะอันนี้เป็นคำที่แปลมาเนาะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีนะครับแล้วก็นิยามของคำว่าประสิทธิภาพนะครับแล้วก็พลังงานที่มีอยู่แล้วก็งานที่ย้อนกลับได้ส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นการย้อนกลับไม่ได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกนะครับก็มีรายละเอียดนะครับก็คือกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการย้อนกลับได้แล้วก็กระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับกระบวนการย้อนกลับได้เนี่ยก็จะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นคำว่า reversible นะครับส่วนย้อนกลับไม่ได้นะครับก็เติม ir เข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็เป็น reversible นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตัดนิดนึงนะครับ reversible นะครับส่วนอีกรายละเอียดหนึ่งก็คือเป็นกฎข้อที่2เนี่ยจะใช้ไปอธิบายวัฏจักรของคาโนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ความร้อนนะครับการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของวัฏจักรอื่นๆที่จะได้ศึกษากันต่อไปนะครับตัวอย่างของกฎข้อที่2นะครับก็กฎข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกล่าวถึงเรื่องของคุณภาพของพลังงานนะครับตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้นนะครับจากแก้วกาแฟที่มีอุณหภูมิสูงนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมก็จะมีอุณหภูมิต่ำนะครับก็จะเกิดฮีททรานสเฟอร์ขึ้นนะครับตามหลักที่ว่าจะเกิดเทมเพอเรเจอร์ดิฟเฟอเรนซ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกฎข้อที่2เนี่ยเองนะครับก็จะมีพ็อพเพอร์ตี้นะครับหรือคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีก1ตัวเขาเรียกว่าเอนโทรปีนะครับภาษาไทยก็เขียนตรงตัวเลยนะครับเป็น entropy นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับตัวอย่างของคำว่าคุณภาพเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของทิศทางนะครับพูดเรื่องของทิศทางนะครับเรื่องของทิศทางเนี่ยในตัวอย่างหน้านี้เนี่ยก็จะมีสองให้ดูสองอันนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเดิมปกติแล้วเนี่ยเราใส่ไฟฟ้าเข้าไปนะครับใส่ไฟฟ้าเข้าไประบบก็จะผลิตหรือให้ความร้อนออกมาถ้าอันนี้เป็นลวดความร้อนที่ใส่ไฟฟ้าเข้าไปนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราใส่ความร้อนเข้าไปกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถผลิตออกมาได้นะครับก็แสดงว่าเราใส่ไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดความร้อนแต่เราไม่สามารถทำให้เราไม่สามารถใส่ความร้อนทำให้เกิดไฟฟ้าได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเรามีก้อนน้ำหนักอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเรานำก้อนน้ำหนักนี้เนี่ยหมุนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเราก็ปล่อยก้อนน้ำหนักนี้ลงมานะครับก็จะทำให้ตัวแพดเดิลวิลก็คือใบพัดนะครับตัวนี้นะใบพัดตัวนี้เกิดการหมุนขึ้นนะครับใบพัดเกิดการหมุนขึ้นนะครับแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราบอกว่าในเมื่อมันจะเกิดแบบนี้ได้เนี่ยเราลองใส่พลังงานในรูปของความร้อนเข้าไปให้ใบพัดไหมนะครับแต่ว่าใบพัดเนี่ยไม่สามารถยกก้อนพลังก้อนน้ำหนักนี้ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันก็เลยเป็นข้อสรุปว่าพลังงานเนี่ยมีทิศทางทิศเดียวนะครับมีทิศทางทิศเดียวนะครับก็คือเป็น one way นะครับไม่สามารถ reverse นะครับก็คือย้อนกลับทิศทางได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเ
เหมือนการเดินทางก็จะมีทิศทางเดียวนะครับไปทางใดทางหนึ่งย้อนกลับไม่ได้นะครับต่อมานะครับเป็นคำศัพท์นะครับที่จะให้ดูเพื่อนำไปใช้ต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า thermal energy นะครับreservoir นะครับก็คือแหล่งพลังงานนะครับความร้อนนะครับแหล่งพลังงานความร้อนนะครับแปลตรงตัวเลยแหล่งพลังงานความร้อนนะครับก็ได้แก่นะครับก็แหล่งที่รับหรือจ่ายความร้อนนะครับก็อย่างเช่นเป็นแอตโมสเฟียร์เนาะเป็นบรรยากาศนะครับหรือจะเป็นโอเชียนเนาะเป็นมหาสมุทรเป็นเลกนะครับเป็นเลกนะครับแล้วก็เป็นริเวอร์เนาะเป็นแม่น้ำต่างๆนะครับในที่นี้นะครับตัวของthermal หรือแหล่งพลังงานความร้อนเนี่ยมี2ชนิดนะครับก็จะมี thermal energy source นะครับก็คือเป็นแหล่งให้นะครับหรือจ่ายความร้อนนะครับก็คือให้คิวออกมาหรือให้ฮีทออกมานะครับอีกอันนึงเราจะเรียกเป็น thermal energy sink นะครับก็คือเป็นแหล่งรับความร้อนหรือบางคนก็เรียกว่าแหล่งทิ้งความร้อนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าซอสกับซิงนะครับซอสกับซิงนะครับในลำดับถัดมานะครับก็คือเราก็จะมาดูกันว่าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับข้างต้นก็คือว่าถ้าเราใส่งานเข้าไปนะครับแล้วก็ปั่นให้ใบพัดนี้หมุนเนาะนะครับน้ำนี่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะสามารถผลักดันให้ฮีทออกไปข้างนอกได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราบอกว่างั้นเราใส่ความร้อนเข้าไปนะครับให้กับน้ำนี้แล้วทำให้ใบพัดเนี่ยหมุนได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับใบพัดก็จะไม่หมุนนะครับเช่นเดียวกันนะครับมาเปรียบเทียบกันกับว่าถ้าเราพิจารณานะครับheat engine ตัวหนึ่ง heat engine ก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าเครื่องยนต์ความร้อนนะครับเครื่องยนต์ความร้อนนะครับได้รับพลังงานจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับมาคิวนะครับก็จะผลิตงานออกมาปริมาณหนึ่งแล้วก็จะทิ้งความร้อนอีกปริมาณหนึ่งที่เป็นคิวเอาเนี่ยไปที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำหรือเราเรียกว่าซิงค์นั่นเองนะครับข้อสรุปของตัว heat engine นะครับ heat engine เนี่ยจะพิจารณาว่าเป็น heat engine ได้เนี่ยจะต้องมี characterize นะครับก็คือคุณลักษณะนะครับคุณลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะนะครับจะต้องพิจารณาว่ามีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างนะครับมีด้วยกัน4ข้อนะครับข้อที่1ก็คือ receive เนาะก็คือรับความร้อนจากซอสที่เป็นอุณหภูมิสูงก็คือ high temperature นะครับตัวอย่างของซอสก็ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับoil furnace นะครับ furnace แปลว่าเตาเผานะครับเตาเผาที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับ nuclear reactor นะครับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะต้อง convert นะครับก็คือแปลง heatนะครับไปเป็นเวิร์กนะครับแปลงฮีทไปเป็นเวิร์กนะครับตัวอย่างในที่นี้ก็คืออย่างเช่นแปลงเป็นโรเตตติ้งชาร์ปนะครับก็คืองานจากการที่เพลามันหมุนนะครับในตัวต่อมานะครับข้อที่3ก็คือจะต้องทิ้งครับก็คือรีเจคเนาะจะต้องทิ้งความร้อนบางส่วนไปที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำก็คือไปที่ซิงค์นะครับซิงค์ก็คือ TL นะครับซิงก็อย่างเช่นบรรยากาศเนาะแอตโมสเฟียร์นะครับหรือว่าแม่น้ำต่างๆและข้อ5นะครับก็คือจะต้องทำงานเป็นไซเคิลในที่นี้เราแปลว่าวัฏจักรนะครับทำงานเป็นวัฏจักรนะครับก็คือวัฏจักรก็อย่างเช่น1ไป2ไป3ไป4ถ้าสมมติมี4กระบวนการนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่1นะครับแบบนี้ต่อมานะครับ
คำว่า heat engine เองเนี่ย heat engine ตัวแรกที่เราจะทำความรู้จักกันก็คือ steam power plant นะครับ steam power plant นะครับในภาษาไทยเราก็จะเรียกเป็นโรงจักรพลังงานไอน้ำนะครับก็คือเหมือนแปลตรงตัวมานั่นแหละนะครับซึ่งตัวโรงจักรพลังงานไอน้ำเนี่ยก็จะได้จาก external combustion engine นะครับ external combustion engine ก็เป็นศัพท์นะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สันดาปนะครับ external ก็คือภายนอกนะครับภายนอกนะครับก็คือมีการเผาไหม้กันหรือสันดาปกันที่ภายนอกแล้วนำความร้อนเข้าไปข้างในนะครับในที่นี้นะครับก็กระบวนการก็คือจะทำความร้อนให้เป็นสตรีมนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไดแกรมนะครับที่เราจะดูกันก็คือแผนภาพที่เราจะดูกันเนี่ยก็ได้แก่รูปนี้นะครับประกอบไปด้วย4อุปกรณ์หลักนะครับก็คือเริ่มต้นที่ปั๊มนะครับก็ภาษาไทยก็ตรงตัวเลยเนาะเป็นปั๊มหรือบางคนก็เรียกว่าเครื่องสูบน้ำนะครับหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่เพิ่มความดันนะครับโดยใส่งานเข้าไปงานในที่นี้ก็อาจจะเป็นงานไฟฟ้าโดยตรงขับมอเตอร์หรือเป็นงานที่ไปขับมอเตอร์มาขับเฮาแล้วมาขับปั๊มอีกทีก็ได้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นบอยเลอร์นะครับภาษาไทยเราเรียกว่าหม้อน้ำนะครับถ้านักศึกษาไปเจอหนังสือที่เป็นศัพท์นานแล้วหน่อยก็จะเป็นหม้อไอน้ำนะครับซึ่งในปัจจุบันวิศวกรแล้วก็ในประเทศไทยเราก็ตกลงกันว่าเราจะเรียกบอยเลอร์ว่าหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเป็นอุปกรณ์ที่รับพลังงานความร้อนจากแหล่งภายนอกนะครับอย่างเช่นเฟอร์เนสก็คือเตาเผานะครับในเตาเผาตรงนี้ก็ต้องใส่เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆเข้าไปนะพวกเชื้อเพลิงชนิดอื่นก็อย่างเช่นพวกก๊าซธรรมชาติน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลหรือว่าก๊าซชนิดต่างๆนะครับที่ใส่เข้าไปเผาไหม้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผลิตเป็นไอน้ำออกมานะครับเข้าอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเทอร์ไบน์นะครับเทอร์ไบน์ก็คือกังหันนะครับแต่ถ้าในที่นี้รับไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะมีชื่อเฉพาะเลยก็คือเป็นสตรีมเทอร์ไบน์นะครับสตรีมเทอร์ไบน์ก็คือกังหันไอ้น้ำนะครับกังหันไอ้น้ำกังหันไอ้น้ำมีหน้าที่นะครับสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งนะครับเข้าด้านเล็กออกด้านใหญ่นะครับเพราะว่าในเทอร์ไบน์เนี่ยก็จะมีใบพัดจำนวนมากนะครับเรียงๆต่อๆกันอยู่นะครับตั้งแต่ใบชุดเล็กไปถึงชุดใหญ่ทำหน้าที่รับไอ้น้ำมาแล้วก็ขยายตัวในเทอร์ไบน์แล้วก็ปั่นออกมาหรือหมุนออกมาให้เป็นงานนะครับผลิตออกมาส่วนงานเนี้ยผลิตออกมาแล้วจะเอาไปทำอะไรนะครับก็อย่างเช่นออกมาเป็นชาร์ปเวิร์กเนาะก็อาจจะเอาชาร์ปเวิร์กเนี่ยไปต่อกับเจเนเรเตอร์นะครับก็คือเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องผลิตไฟนะครับเครื่องปั่นไฟไฟฟ้านะครับออกมาหลังจากนั้นเนี่ยไอ้น้ำที่ได้เนี่ยนะครับที่เหลือออกมานะครับก็จะเข้าสู่คอนเดนเซอร์นะครับอันนี้ก็เรียกตรงตัวเลยว่าคอนเดนเซอร์นะครับหรือภาษาไทยก็มีแปลไว้นะครับแปลว่าเครื่องควบแน่นนะครับเพราะคำว่าคอนเดนเนี่ยแปลว่าควบแน่นนะครับก็คือมันจะแปลงจากไอตรงเนี้ยให้กลายเป็นของเหลวนะครับก่อนที่จะกลับเข้าสู่ปั๊มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกวนนะครับเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับก็คือวนกลับไปที่ปั๊มบอยเลอร์เทอร์ไบน์คอนเดนเซอร์แล้วก็วนกลับไปที่ปั๊มแล้วก็หมุนเป็นไซเคิลหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาขออธิบายซ้ำอีกทีนะครับเพราะว่าตัวแปรต่างๆก็อธิบายไปในไดอะแกรมแล้วก็คือ Q in นะครับก็คือเป็นความร้อนที่ซัพพลายก็คือจ่ายให้กับสตรีมนะครับในบอยเลอร์นะครับโดยมาจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง
ส่วน queue out นะครับก็จะเป็น heat ที่ reject ก็คือทิ้งนะครับทิ้งโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า condenser นะครับไปที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำก็คือ source นะครับw out นะครับก็คือความร้อนนะครับที่ steam เนี่ย expand ก็คือขยายตัวนะครับขยายตัวในตัวเทอร์ไบน์นะครับสตรีมเทอร์ไบน์ส่วน W in ก็คืองานที่ใส่เข้าไปนะครับในการที่ compress water ก็คืออัด water นะครับเข้าไปที่ boiler นะครับก็คือเพิ่ม pressure นั่นเองนะครับที่อาจารย์เขียนไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวheat engine เองเนี่ยก็มักจะมีคนถามว่าอ้าวงั้นเรามี heat engine สักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ผลิตงานที่ได้แล้วเราก็เอางานเราต้องเอาบางสิ่งที่จะต้องทิ้งเนี่ยกลับมาขับเคลื่อนตัว heat engine ได้ไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสมการก็จะมาเป็น W net เท่ากับ Q out ลบ Q in นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับถามว่าได้ไหมนะครับระบบแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า heat engine เนี่ยเราอย่าลืมว่ามันจะต้องมีอะไรครับมีพลังงานเข้าผลิตงานบางส่วนทิ้งความร้อนบางส่วนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นจริงตามที่เป็นลักษณะของ heat engine นะครับโอเคต่อมานะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าheat engine เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับวิธีพิสูจน์ว่ามันดีหรือไม่ดีก็กำหนดตัวแปรหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่า thermal efficiency ครับ thermal efficiency ก็แปลตรงตัวเหมือนกันแปลว่าประสิทธิภาพความร้อนนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับใช้เป็นตัวอักษรกรีกนะครับอันนี้เป็นตัวเอตตานะครับเขียนเหมือนตัว n หางยาวๆนะครับแล้วก็ห้อย th นะครับตัวประสิทธิภาพของประสิทธิภาพความร้อนเนี่ยคิดยังไงนะครับก็มาดูจากในรูปกันนะครับในรูปนี้นะครับซอสก็คือแหล่งให้ความร้อนทั้งสองเนี่ยให้ความร้อนออกมาเท่ากันเข้าใน heat engine เบอร์1กับเบอร์2นะครับโดยให้ไป100กิโลจูลนะครับ heat engine เบอร์1เนี่ยผลิตงานออกมาได้20นะครับเพราะนั้นใส่ไป100ผลิตได้20ก็ต้องทิ้งไป80นะครับส่วน heat engine ตัวที่2เนี่ยใส่100ผลิตได้30ก็จะทิ้งไป70นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของ heat engine ที่1นะครับก็คือประสิทธิภาพก็คือสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็คือ20ส่วนด้วยสิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือ100คูณด้วย100นะครับก็จะเป็น 20% นะครับส่วนประสิทธิภาพของ heat engine ที่2เนี่ยก็จะเท่ากับสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ30ส่วนด้วยสิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือ100คูณด้วย100ก็คือ 30% นะครับก็เป็นไปตามภาพที่เห็นตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการหาประสิทธิภาพนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สรุปวิธีการหาประสิทธิภาพนะครับอันนี้เราเคยคุยกันไปในครั้งก่อนแล้วเนาะว่า thermal efficiency นะครับก็คือ net work output ก็คือพลังงานที่ได้ออกมาส่วนด้วย total heat input ก็คือความร้อนที่ใส่เข้าไปนะครับมันก็มาจากนิยามของคำว่า performance นะครับก็คือประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพก็คือสิ่งที่ต้องการให้ได้ออกมาส่วนด้วยสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปออกมาเป็นสูตรนะครับว่าประสิทธิภาพ thermal เนี่ยก็คือ W net ส่วนด้วย Q in นะครับส่วนถ้าตามแผนภาพเนี่ยก็จะได้มาว่า W net เท่ากับ Q in ลบ Q out ถ้าเราเอาสมการข้างล่างแทนขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะได้เป็น Q in ลบ Q out ส่วนด้วย Q in นะครับ Q in ตัด Q in เนาะก็จะได้1ลบด้วย Q outตัดจาก Q in ไม่ได้ก็เหลือคงที่นะครับก็จะได้เป็นสูตรสุดท้ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการหาประสิทธิภาพก็อาจจะใช้สูตรบนนะครับหรือสูตรล่างก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาเข้าใจเขาเรียกอะไรความเข้าใจทฤษฎีหรือนิยามของตัว thermal efficiency เนี่ยก็ดูจากรูปแล้วก็
หางานสุทธิที่ได้ออกมาหารด้วยความร้อนทั้งหมดที่ใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมานะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่สรุปให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีรูปข้างๆให้ดูเนาะว่าเตาเผานะครับเฟอร์เนสให้ความร้อน100เมกะจูลนะครับผลิตงานได้55เพราะนั้นให้100ผลิต55ก็ต้องเหลือมาก็คือ100ลบ55นะครับก็คือ45นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของตัวนี้นะครับในที่นี้ก็คือสิ่งที่ได้ออกมาคือ55ส่วนที่สิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือ100คูณด้วย100นะครับก็ได้ทั้งหมด55%นะครับ 55% ส่วนทุนต่างๆอาจารย์ก็พูดไปในหน้าที่แล้วนะครับมาดูโจทย์กันนะครับโจทย์ให้หา net power production นะครับก็คือการผลิตกำลังสุทธินะครับของ heat engine นะครับในที่นี้เขาบอกว่า heat เนี่ยถูกส่งถ่ายสู่ heat engineนะครับจากเฟอร์เนสนะครับก็คือเตาเผาด้วยอัตรานะครับ80เมกะวัตต์นะครับถ้าความร้อน waste heat reject นะครับ waste heat ก็คือความร้อนทิ้งนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า waste แปลว่าขยะเนาะก็ waste ก็คือสิ่งที่เหลือทิ้งหรือสิ่งที่เหลือออกมานะครับโดยทิ้งไปที่แม่น้ำนะครับก็เป็นซิงค์นะครับก็คือ50เมกะวัตต์นะครับเขาบอกว่าจงหา net power output นะครับก็คือหากำลังสุทธินะครับแล้วก็หา thermal efficiency ของ heat engine นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาวาดรูปกันนะครับรูปก็คือเป็น heat engine เนาะอาจจะวาดซับซ้อนหรืออาจจะวาดง่ายๆก็ได้นะครับเป็นกลมๆแล้วก็มีสัญลักษณ์มีตัวอักษร HE อะไรอย่างงี้นะครับก็สิ่งที่โจทย์บอกมานะครับเฟอร์เนสให้ความร้อนออกมา80เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ทิ้งความร้อนไป50เมกะวัตต์นะครับWnet ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาก็ลิสต์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นจากแผนภาพหรือจากสูตรที่นักศึกษาจำได้นะครับหรือจากแผนภาพก็ได้เราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือ in อันนี้คือ out นะครับและอันนี้ก็คือ outนะครับเพราะฉะนั้น out 2อันบวกกันเท่ากับ in ถูกไหมครับก็คือ QH ก็เท่ากับอะไรครับ QL บวกด้วย W net นั่นเองนะครับหรือกลับสูตรก็จะได้เป็น W net ก็คือที่ใส่เข้าไปลบด้วยที่ทิ้งก็จะเท่ากับงานสุทธิที่ออกมาก็คือ30เมกะวัตต์นะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพก็คือ W net หารด้วย Q in นะครับก็คือ30หาร80คูณ100นะครับได้ออกมาทั้งหมด 37.5% นะครับต่อมาตัวอย่างข้อที่2นะครับอันนี้อาจจะเป็นหน่วยอังกฤษนะครับก็คือหา fuel consumption rate ของรถยนต์นะครับ fuel consumption rate ก็คืออัตราเดี๋ยวขออภัยนะครับอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับหรือภาษาพูดก็คืออัตราการกินน้ำมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องยนต์นะครับมี power output นะครับออกมา65 HP HP คือ horse power เนาะอาจารย์ก็น่าจะเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือเป็นหน่วยของกำลังในหน่วยอังกฤษนะครับก็ทบทวนกันนิดหนึ่งเนาะ1 horse power เท่ากับ746วัตต์นะครับอันนี้ก็จำตัวเลขไว้นิดหนึ่งนะครับส่วน thermal efficiency นะครับก็คือ 24% จงหานะครับ fuel consumption rate ก็คืออัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับหรืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับของรถยนต์คันนี้นะครับถ้า heating ถ้าเชื้อเพลิงมี heating value คำว่า heating value นะครับคำว่า heating valueนะครับก็คือค่าความร้อนนะครับค่าความร้อนจะเป็นค่าจำเพาะของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ นะครับในที่นี้เขากำหนดไว้เป็น 19,000 BTU ต่อปอนด์แมสนะครับโอเคเราก็มาวาดรูปกันนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คืออะไรบ้างครับก็วาดรูปไปเนาะอันนี้คือ combustion chamber นะก็คือห้องเผาไหม้
ห้องเผาไหม้ก็คือแทนแหล่งความร้อนของเครื่องยนต์นั่นแหละนะครับห้องเผาไหม้นะครับให้ความร้อนเข้ามา QH เนาะแล้วก็ให้งานสุทธิออกมาเป็น65แรงม้านะครับแล้วก็ให้QL ก็ไม่ได้ให้มานะครับมวลตัวนี้ก็ให้หานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เขียนในโจทย์ก็คือตัวนี้เนาะก็คือประสิทธิภาพของ engine คือ 24% นะครับเพราะนั้นก็เขียนให้ครบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าประสิทธิภาพ TH เนี่ยก็เท่ากับWnet เนาะหารด้วย Q in ก็คือ QH นะครับกับสูตรก็จะได้สูตรนี้ออกมานะครับจับหารกัน65แรงม้าหาร 0.24 นะครับก็คือ 24% นั่นแหละแปลงหน่วยนิดนึงนะครับได้ออกมาเป็น 689,271 BTU ต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นm. เนี่ยก็จะหาจากนะครับ m. ก็จะหาจาก QH หารด้วย HV นะครับก็คือตัวนี้เนาะอันนี้ให้เป็น heating valueนะครับเป็น HV นะครับ heating value นะครับก็จะออกมาเท่ากับ 36.3 ปอนด์แมสต่อชั่วโมงนะครับปอนด์แมสต่อชั่วโมงนะครับโอเคนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปหรือข้อสังเกตของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขากำหนดหรือว่าให้ไว้กับกฎข้อที่2นะครับอันนี้ของนักวิทยาศาสตร์ชื่อเควินกับแพรงค์นะครับเควินกับแพรงค์เนี่ยเขาบอกว่านะครับimpossible เนาะก็คือไม่มีทางนะครับที่จะมีอุปกรณ์ที่จะทำงานเป็นไซเคิลนะครับโดยรับความร้อนจากแหล่งเดียวนะครับแล้วก็ผลิตงานออกมานะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของเขาก็อธิบายด้วยรูปก็คือไม่มีทางที่จะมีอุปกรณ์ที่รับความร้อนจากแหล่งความร้อนเดียวแล้วผลิตงานออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารูปเป็นแบบนี้เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าประสิทธิภาพความร้อนของรูปนี้ก็คือสิ่งที่ได้ออกมาส่วนด้วยสิ่งที่ใส่เข้าไปคูณด้วย100แสดงว่าอันนี้ก็คือ 100% หรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเควินแพรงค์เขาบอกไว้ว่านะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับโทษทีไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีฮีทเอนจินเนี่ยบนโลกนี้นะครับที่มีประสิทธิภาพเป็น 100% นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรันงานที่เราจะใส่ความร้อนเข้าไปค่าหนึ่งแล้วมันจะได้พลังงานออกมาเต็ม 100% เนี่ยก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับตามกฎข้อที่2ของเทอร์โมนะครับตัวต่อมานะครับไอ้ค่า heating value ของเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับหรือไอ้ที่เราเรียกว่าค่า HV เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาหากันยังไงนะครับวิธีหาเนี่ยเขาก็หาจาก อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่เราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปข้างในนะครับใส่เชื้อเพลิงเข้าไปข้างในแล้วทำการให้มันเผาไหม้ตัวเองให้มันเกิดการเบิร์นขึ้นนะครับ BURN นะครับให้มันการเกิดการเบิร์นขึ้นแล้วมันก็จะปล่อยความร้อนออกมาเราก็เอาน้ำเนี่ยไปรับความร้อนตรงนี้นะครับแล้วเราก็วัดอุณหภูมิเริ่มต้นอุณหภูมิสุดท้ายเราก็จะได้ฮีทที่มันแอบซอบเอาไว้นะครับแต่ว่าการที่จะเกิดตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องให้มันเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับคอมพีทก็คือให้มันเผาไหม้สมบูรณ์นะครับเผาไหม้สมบูรณ์นักศึกษาก็น่าจะพอเคยเรียนมาแล้วเนาะที่เราเรียน CXHY บวก O2 เสร็จแล้วก็เผาแล้วก็ต้องได้เป็นอะไรครับ CO2 บวกน้ำเนาะประมาณนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็จะได้เป็น CO2 กับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวการเผาไหม้ก็จะมีคำว่า combustion efficiency เหมือนกันก็คือประสิทธิภาพการเผาไหม้นะครับประสิทธิภาพการเผาไหม้นะครับอันนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับถ้าเราใส่อากาศเข้าไปใน combustion chamber เนาะก็คือห้องเผาไหม้นะครับห้องเผาไหม้นะครับอย่างเช่นในรถยนต์นะครับเราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะครับซึ่งเป็นแก๊สโซลีนนะครับแก๊สโซลีนเนี่ยบางคนบอกมันคืออะไรนะครับก็ในภาษาไทยเราเรียกมันว่า
น้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินแต่ว่าคนทั่วๆไปในโลกนี้เขาเรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับมีค่า HHV นะครับ HHV ก็มีเดิมเป็น HV ใช่ไหมมี H เพิ่มขึ้นอีกมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือย่อมาจากโทษทีนะครับ HIGHER นะครับเป็น Higher นะครับ Heating Value นะครับค่าความร้อนสูงนะครับในที่นี้ก็ได้ 44,000 นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเผาไหม้เสร็จนะครับโปรดักที่ได้นะครับได้เป็นแก๊สออกมานะครับ CO2 แต่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าขาเข้า25 25ขาออกเหลือ20นะครับในที่นี้เนี่ยเขาเป็นข้อสมมุติก็คือเราจะต้องแอบสอบความร้อนทั้งหมดออกไปเลยนะครับเพื่อให้รู้ว่า Q ที่ release นะครับก็คือปล่อยนะครับออกมาจากการเผาไหม้เนี่ยหารด้วย heating value ที่ใส่เข้าไปอันนี้ได้มาจากการทดลองในห้องทดลองของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆนะครับว่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีเตาแก๊สแบบ conventional นะครับก็คือแบบดั้งเดิมนะครับประสิทธิภาพอยู่ที่ 55% นะครับแบบ high efficiency จะอยู่ที่ 62% นะครับแต่ถ้าเป็นเตาไฟฟ้านะครับประสิทธิภาพจะสูงถึง94หรือ 90-94% นะครับแล้วแต่ว่าเป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบ high efficiency ก็คือประสิทธิภาพสูงนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นที่เราดูกันเมื่อกี้เนาะเรามีตัวสตรีม power pan นะครับก็คือลงจากพลังงานพลังงานไอ้น้ำนะครับในนี้เนี่ยมันเกิดการ combustion ขึ้นในบอยเลอร์นะครับโดยที่เราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวมันเองนะครับก็ไปผ่านอุปกรณ์ที่เป็นเทอร์ไบน์นะครับเทอร์ไบน์เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเทอร์ไบน์ก็ได้งานที่เป็นงานเผาออกมาไปผ่านอุปกรณ์เจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ได้เป็นไฟฟ้าที่เราใช้งานกันนะครับถ้าสมมุติว่าระบบเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือจากเริ่มต้นจนสุดท้ายเลยเนี่ยผลิตไฟฟ้าออกมาคำถามคือ overall ก็คือประสิทธิภาพรวมประสิทธิภาพรวมนะครับหาได้จากอะไรนะครับเราก็ต้องดูว่ามีกี่อุปกรณ์สมมุติในที่นี้นะครับบอยเลอร์ก็จะมีประสิทธิภาพของตัวเองนะครับเป็นคอมบัสชันตัวนี้มีประสิทธิภาพเป็นประสิทธิภาพ TH นะครับตัวนี้มีประสิทธิภาพเป็นประสิทธิภาพเจเนเรเตอร์นะครับเราก็จับประสิทธิภาพทั้งหมดมาคูณกันดังสมการข้างบนนะครับก็จะได้เป็นประสิทธิภาพรวมออกมานะครับหรือประสิทธิภาพรวมเนี่ยก็หาได้จากสุทธิเลยก็ได้ก็คือสิ่งที่ได้ออกมาส่วนด้วยสิ่งที่ใส่เข้าไปสิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือเชื้อเพลิงใช่ไหมเชื้อเพลิงก็คือได้จากมวลของ fuel คูณด้วย HHV ของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีคิดประสิทธิภาพรวมของระบบที่มีอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์ต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วอุปกรณ์อื่นๆคิดยังไงนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับก็จะเป็นพวกหลอดไฟแสงสว่างนะครับหลอดไฟแสงสว่างประสิทธิภาพของหลอดไฟแสงสว่างนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็น lighting นะครับ efficiency นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็หลอดต่างๆก็มีด้วยกันหลากหลายชนิดมากนะครับก็เริ่มตั้งแต่ combustion candle นะครับก็คือเทียนใช่ไหมก็คือแสงเทียนนะครับมีประสิทธิภาพก็คือ 0.2 นะครับลูเมนต่อวัตต์นะครับลูเมนเป็นหน่วยวัดความส่องสว่างนะครับวัตต์ก็คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับincandescent อันนี้อาจจะไม่เคยเห็นละนักศึกษาอาจจะรู้จักน้อยมากก็คือหลอดไส้หลอดไส้ก็คือหลอดที่มีเบ้าเป็นใสๆนะแล้วก็มีข้างในเป็นไส้แดงๆตรงนี้แล้วก็ส่องแสงออกมาแล้วใส่ความร้อนเข้าไป
หลอดฟลูออเซนต์ก็อาจจะรู้จักกันเนาะแล้วก็หลอดอื่นๆพวกนี้อันนี้เป็นหลอดทางอุตสาหกรรมแต่นักศึกษาจะเคยเห็นพวกตามไฟทางต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกหลอดmercury vapor นะครับไอประหลอดหลอด metal halide อะไรเงี้ยหรือหลอดโซเดียมความดันสูงความดันต่ำพวกนี้ก็อาจจะเห็นตามท้องถนนที่เป็นหลอดสีเหลืองๆสีส้มๆต่างๆนะครับหรือตามสนามกีฬาอะไรต่างๆนะครับอ่ะในที่นี้นะครับในรูปก็จะมีหลอดที่เรียกว่า compact fluorescent นะครับขนาด15วัตต์นะครับส่วนนี้เป็นหลอด incandescent incandescent ก็ที่อาจารย์เขียนให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้มันก็จะมีตัวนี้เป็นไส้ขึ้นมาแบบนี้นะครับไส้ตัวนี้แหละเวลาใส่ไฟฟ้าเข้าไปมันจะร้อนพอร้อนแดงปุ๊บมันก็จะส่องเป็นความสว่างออกมานะครับสองตัวนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบให้ดูว่าปริมาณแสงที่ได้เนี่ยเทียบในระดับที่เท่ากันนะครับแต่กินไฟต่างกันเยอะเลยใช่ไหม60ส่วน15ก็ประมาณสัก4เท่านะครับกินไฟต่างกันนะครับถึง4เท่าตัวหรือว่าพูดง่ายๆก็คืออันเนี้ยลดลงได้ตั้งเท่าไหร่ครับลดลงได้ตั้งโอ้ถ้าเทียบกันเนาะลดลงได้ตั้ง15ส่วนอันนี้ก็คือลดลงไปได้ถึง 75% นะครับอ่ะต่อมานะครับถ้าเป็นประสิทธิภาพของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกคุกกิ้งนะครับก็คืออุปกรณ์ปรุงอาหารนะครับคุกกิ้งแอปเปิลนะครับก็ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในรูปเนาะเราใส่ไฟฟ้าเข้าไป5กิโลวัตต์นะครับน้ำรับได้3กิโลวัตต์ทิ้งไป2เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็นิยามเดิมเลยครับสิ่งที่พลังงานที่ใช้ประโยชน์ก็คือ utilize นะครับหารด้วยพลังงานที่ใส่เข้าไปก็คือ3ส่วนด้วย5ก็เป็น 0.6 นะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นถ้าคูณ100เนาะก็จะเป็น 60% นะครับส่วนตารางข้างล่างนะครับก็เป็นการแสดงว่าอย่างเช่นเตาอบนะครับกินไฟอยู่2กิโลวัตต์อาวนะครับเมื่อเปิด1ชั่วโมงนะครับกินไฟทั้งหมดกี่ดอลลาร์นะครับกี่ดอลลาร์ในที่นี้ก็คือนักศึกษาต้องมาดูข้างล่างนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ขยายตัวเลขนิดหนึ่งเนาะ 0.08 นะครับดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวนะครับถ้าคูณประมาณสัก30ก็ออกมา2.4 บาทต่อกิโลวัตต์อาวนะครับคำว่ากิโลวัตต์อาวเนี่ยนักศึกษาถ้าอยู่หอหรืออยู่บ้านเนี่ยอาจจะรู้จักคำว่าหน่วยที่เราเสียเงินที่หออ่ะหรือว่ายูนิตนะครับอันนี้คือคำเดียวกันกับหน่วยที่เรียกว่ากิโลวัตต์อาวนะครับสังเกตได้ว่า 2.4 บาทต่อกิโลวัตต์อาวนี่มันถูกมากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟที่ประเทศไทยก็อยู่ประมาณสัก4บาทต่อหน่วยนะครับหรือค่าไฟที่หอนักศึกษาจะเป็น8บาทต่อหน่วยนะครับส่วนตัวอื่นก็ตามในตารางนะครับอันนี้เป็นวิธีคำนวณตัวค่าไฟนะครับในการที่จะใช้ในการปรุงอาหารนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการปรุงอาหารทั้งหลายนะครับในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เขาบอกว่า efficiency ของเบอร์เนอร์นะครับก็คือเตาเผาก็คือหัวเผาเนี่ยอยู่ที่ 73% นะครับแล้วก็มีอิเล็กทริกยูนิตนะครับแล้วก็ 38% นะครับของแก๊สนะครับเขาบอกว่าให้เราพิจารณา2กิโลวัตต์อิเล็กทริกเบอร์เนอร์นะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับเขาบอกว่ามียูนิตคอร์สอิเล็กทริกกับเนเชอรัลแก๊สอยู่ที่เท่านี้นะครับอันนี้คือให้เปรียบเทียบกันนะครับก็คือเตาแก๊สนะครับมีเตาแก๊สมีประสิทธิภาพนะครับแก๊สเนาะมีประสิทธิภาพ 38% เตาไฟฟ้าอิเล็กทริกเนาะมีประสิทธิภาพ 73% นะครับค่าไฟต่างกันดังนี้ก็คือ 0.09 กิโลวัตต์อาวกับ 0.55 ต่อเทอมนี้เป็นหน่วยวัดไฟหน่วยวัดแก๊สหน่วยหนึ่งนะครับโอเคเราก็มาทำกันเลยเนาะ Q utilize นะครับก็คือ input energy input คูณด้วย efficiency เนาะก็คือ2คูณด้วย 0.73 ที่โจทย์กำหนดให้ก็เป็น 1.14 กิโลวัตต์อาวนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้านะครับก็จะได้ออกมาว่า 0.09 นะครับหารด้วย efficiency ก็คือว่าการที่เราจะผลิตออกมาให้ได้ตามนั้นเนี่ยเราจะต้องหารด้วย efficiency เข้าไปก็คือ
ันจะต้องกินไฟมากกว่านะครับเพราะว่า efficiency มันต่ำกว่า100เนาะถ้าเท่ากับ100ก็กินไฟเท่านั้นพอดีนะครับเพราะนั้น Q input ของแก๊สนะครับก็จะได้เป็น 1.46 หารด้วย 0.38 Q efficiency นะครับออกมาเป็น 3.84 กิโลวัตต์อาวร์หรือว่าเทียบเท่า 13,100 BTU ต่อชั่วโมงนะครับ1กิโลวัตต์อาวร์เท่ากับ 3,412 BTU ต่อชั่วโมงนะครับแปลงออกมานะครับเสร็จแล้วก็ไปหาคอสออกมาได้ 0.049 นะครับดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวร์แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราได้ 0.123 ใช่ไหมครับสังเกตได้ว่าการใช้เอาไฟฟ้ากินไฟเพียง 0.123 แต่ว่าการใช้โทษทีการใช้ไฟฟ้ากินไฟถึง 0.123 ดอลลาร์แต่การใช้เตาแก๊สกินไฟเพียง 0.049 นะครับเพราะฉะนั้นเทียบเทียบกันก็จะประหยัดกว่านะครับเท่านี้เนาะโอเคนะครับต่อมาเป็น อุปกรณ์นะครับที่เรียกว่า refrigerator กับ heat pump นะครับ refrigerator ก็คือเครื่องเย็นหรือพวกเราก็รู้จักในโลกของชื่อของตู้เย็นนะครับแล้วก็ heat pump นะครับ heat pump ก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าปั๊มความร้อนนะครับปั๊มความร้อนนะครับส่วน working fluid ก็คือสารทำงานนะครับในที่นี้เราเรียกว่า refrigerant นะครับ refrigerant ก็คือสารทำความเย็นนะครับเราจะเรียกว่าสารทำความเย็นนะครับวัฏจักรที่เราจะนำไปศึกษากันเราเรียกว่าตัวนี้นะครับชื่อยาวนิดหนึ่ง Vapor Compression Refrigeration Cycle นะครับก็คือวัฏจักรการทำความเย็นนะครับแบบอัดไอนะครับวัฏจักรความเย็นแบบอัดไอนะครับอุปกรณ์หลักประกอบไปด้วย4ตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็น4 main อีก component นะครับดังรูปนี้นะครับอุปกรณ์หลักก็คือเริ่มต้นจาก refrigerator โทษทีเริ่มต้นจาก evaporator ก่อนนะครับก็อันนี้ก็เขียน evaporator นะครับหรือว่าบางทีช่างหรือวิศวกรทั่วไปก็เรียกว่าคอยเย็นนะครับหรืออีกภาษาหนึ่งเขาเรียกเครื่องระเหยอันนี้ฟังอาจจะดูงงๆหน่อยนะเพราะคำว่า evaporate นะครับevaporate ก็คือ evaporator หรือคอยเย็นเนี่ยก็คืออย่างเช่นในพื้นที่ทำความเย็นก็คือในตู้เย็นนั่นแหละนะครับก็จะทำหน้าที่รับความร้อนเข้าไปหรือ QL นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นนะครับกลายเป็นไอนะครับอุณหภูมิต่ำนะครับความดันต่ำเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ครับคอมเพรสเซอร์ก็คือเครื่องอัดนะครับจะทำหน้าที่อัดนะครับอัดไอให้กลายเป็นเพรสเชอร์สูงอุณหภูมิสูงโดยการใส่งานเข้าไปงานในที่นี้ก็คืองานไฟฟ้านะครับที่ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่คอนเดนเซอร์นะครับก็เช่นเดียวกับใน power pan นะครับก็คือไอ้โทษทีในสตรีม power pan ก็คือคอนเดนเซอร์ในที่นี้อาจจะเรียกว่าคอยล์ร้อนหรือเครื่องควบแน่นนะครับตามที่เคยเขียนให้ดูไปแล้วทำหน้าที่ทิ้งความร้อนออกไปก็คือด้านหลังตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าpressure เนี่ยก็ยังคงสูงอยู่แต่ว่าอุณหภูมิจะต่ำลงนะครับจาก60เหลือ30นะครับหลังจากนั้นเข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่า expansion valve นะครับแปลตรงตัวเลยแปลว่า valve ขยายตัวนะครับ valve ขยายตัว valve ขยายตัวจะทำหน้าที่ลดความดันลดอุณหภูมินะครับให้กลายเป็นของเหลวความดันต่ำอุณหภูมิต่ำหลังจากนั้นของเหลวความดันต่ำอุณหภูมิต่ำก็จะเข้าสู่ evaporator แล้วก็จะวนเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับก็จาก evaporator รับความร้อนเข้าคอมเพรสเซอร์อัดเสร็จแล้วก็ไปทิ้งความร้อนที่คอนเดนเซอร์ขยายตัวอีกครั้งที่ expansion valve แล้วก็ย้อนกลับที่ evaporator วนเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกว่า refrigerator หรือ heat pump เนี่ยดีไม่ดีนะครับก็จะใช้
ค่าที่เรียกว่า coefficient of performance นะครับหรือว่า COP นะครับ COP เนี่ยถ้าเป็น COP ของ refrigerator นะครับเราก็เรียก COPR นะครับแต่ถ้าเป็น COP ของปั๊มเราก็เรียก COP HP เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเพราะนั้นCOP เนี่ย R เนี่ยก็นิยามมาสิ่งที่ได้ส่วนที่สิ่งที่ใส่เข้าไปแต่เรากลับมาพิจารณากันดูนะครับว่า refrigerator เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรเราต้องการเอาความร้อนออกไปทิ้งสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คืองานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสูตรมันจะเป็น QL หารด้วย Wnet นะครับตามนี้หรือว่าตามแผนภาพนะครับ Wnet ก็เท่ากับ QS ลบ QL นะครับหรือว่าจะแปลงสูตรนะครับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก็คือ COP เท่ากับQL ใช่ไหมหารด้วย Wnetนะครับแต่จากสูตรนี้เราแทนตรงนี้ลงไปมันก็จะเป็น QL หารด้วย QS ลบ QL นะครับแปลงสูตรตัวนี้นิดนึงก็จะสูตรข้างล่างออกมานะครับสูตรไหนก็ได้นะครับที่นักศึกษาสะดวกนะครับส่วนฮีทปั๊มนะครับส่วนฮีทปั๊มคืออะไรนะครับฮีทปั๊มก็คืออุปกรณ์นะครับที่เราต้องการนำความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิต่ำไปทิ้งนะครับอย่างเช่นในบ้านเราก็คงจะไม่ได้ใช้ฮีทปั๊มกันนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นในประเทศที่อากาศหนาวนะครับเราก็อาจจะดึงความร้อนไม่ใช่อาจจะเราต้องการดึงความร้อนนะครับจากแหล่งอุณหภูมิต่ำก็อย่างเช่นอุณหภูมิสักข้างนอกอาจจะเป็นอุณหภูมิสัก3องศาซีเราอยากจะไปทิ้งในบ้านให้อุณหภูมิเป็น25องศาซีแบบนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องการคือ QH สิ่งที่ต้องใส่เข้าไปคือตัวนี้เพราะนั้น COP ของฮีทปั๊มก็เลยจะเท่ากับ QH หารด้วย Wnet inนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคำนวณก็อันนี้เป็นพอดีเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วเนาะอย่างเช่นข้างนอกลบ2องศานะครับต้องการให้บ้านเป็น20นะครับเราก็ต้องการความร้อนเท่านี้5เอาไปทิ้งพอเราลบบวกอีก2เนาะก็จะกลายเป็น7นะครับหน้าตาแบบนี้เพราะนั้น COP HP นะครับฮีทปั๊มก็จะได้เท่ากับ QH เนาะส่วนด้วย Wnet ก็จะได้เป็น7ส่วน2เนาะได้ 3.5 นะครับค่า COP นี้เกิน1ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องน้อยกว่า1อย่างเช่นประสิทธิภาพนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับ Air Conditioner นะครับก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศก็หลักการทำงานเดียวกับเครื่องทำความเย็นหรือ refrigerator เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเครื่องปรับอากาศเองเนี่ยนอกจากอุณหภูมิแล้วเนี่ยเราจะต้องควบคุมความชื้นด้วยนะครับควบคุมความชื้นความชื้นนี่เขาจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ RH นะครับเป็น relative humidity นะครับซึ่งประสิทธิภาพของมันเองเนี่ยมีอีกตัวนึงที่เขาใช้กันก็คือเป็น EER นะครับเป็น energy efficiency rating นะครับซึ่งER กับ COP มีความสัมพันธ์กันก็คือ ER เท่ากับ 3.412 COPR นะครับส่วนตัวเลขข้างต้นก็ดูไว้นะครับเป็นคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งเครื่องปรับอากาศแบบนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นได้น้อยมากละนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเครื่องปรับอากาศแบบนี้นะครับเขาจะอันนี้เขาหันด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาหันออกไปนอกบ้านนะครับผู้หญิงเขาก็เลยถามว่าเอ้ยคุณติดเครื่องปรับอากาศข้างนอกบ้านเหรอผู้ชายก็บอกว่าไม่ใช่ผมกำลังทำความร้อนให้กับบ้านอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศแบบที่เป็นกล่องแบบนี้เนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าเครื่องปรับอากาศแบบวินโดว์ไทป์แบบนี้นะครับก็คือเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างนะครับหลักการทำงานของมันก็คือด้านหน้าเนี่ยมันจะปล่อยอุณหภูมิต่ำแล้วมันจะเอาอุณหภูมิสูงไปทิ้งด้านหลังแต่ผู้ชายคนนี้เขาติดเครื่องปรับอากาศสลับด้านกันเพราะเขาต้องการให้ในบ้านเนี่ยอุ่นหรือร้อนผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าข้างนอกเนี่ยคุณทำปรับอากาศให้ข้างนอกใช่ไหมนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับวิธีคำนวณนะครับHeat Reject โดย Refrigerator นะครับในที่นี้เขาก็บอกว่าเป็นตู้แช่หรือตู้เย็นของการเก็บอาหารนะครับ
ในที่นี้เขาบอกว่าอุณหภูมิเป็น4องศานะครับต้องการรีมูฟฮีททิ้ง360กิโลจูลต่อนาทีนะครับพลังงานที่ต้องการ2กิโลวัตต์นะครับสิ่งที่ต้องการหาก็คือ coefficient of performance นะครับก็คือ COP นะครับเสร็จแล้วก็ rate of heat reject เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นทั้งหมดแล้วก็มาวาดรูปนะครับห้องเก็บอาหาร4องศา QL W net QH ไม่รู้นะครับเพราะนั้น COP นะครับก็ได้เท่ากับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็คือ QL ส่วนที่เสียงแถวไปนะครับอย่าลืมแปลงหน่วยนะครับ360กิโลจูลต่อนาทีกับกิโลวัตต์มันตัดกันไม่ได้นะครับเพราะกิโลวัตต์มันคือกิโลจูลเปอร์เซกนะครับก็ต้องหาร60เข้าไปแล้วก็เป็น3นะครับส่วน QH จุดตัวนี้ก็อย่าลืมแปลงเหมือนกันเพราะมันบวกกันไม่ได้นะครับก็แปลงเสร็จก็จะได้480กิโลจูลต่อนาทีนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นการคำนวณฮีทปั๊มนะครับเขาก็บอกว่ากำหนดให้ฮีทปั๊มที่ทำให้กับบ้านอุณหภูมิ20องศาโดยที่ข้างนอกอุณหภูมิลบ2องศานะครับฮีทลอสนะครับมีความร้อนสูญเสียด้วยอยู่ 80,000 กิโลจูลต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าในบ้าน20ข้างนอก2องศาใช่ไหมเกิดฮีททันเกิดเดลต้าทีขึ้นก็จะเกิดฮีททันเฟอร์ขึ้นจากอุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ำนะครับ COP เท่ากับ 2.5 จงหา power consumption นะครับก็คือ power ที่ใช้ในฮีทปั๊มแล้วก็ให้หา rate ที่ absorb นะครับที่จะเอาไปทิ้งออกไป rate ที่ absorb ก็คือ rate ที่จะดึงความร้อนเข้ามาก็นั้นก็วาดรูปนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิข้างนอกลบ2องศานะครับตรงนี้ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็ไม่รู้แต่ COP บอกมานะครับความร้อนทิ้งตรงนี้รู้นะครับเพราะฉะนั้น W net ก็เท่ากับQS ส่วนด้วย COP นะครับได้ออกมาเท่านี้นะครับหารด้วย 3,600 ก็จะได้เป็น8.9 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ QL เท่ากับ QS ลบ W net เท่ากับ 48,000 กิโลจูลต่อชั่วโมงนะครับสำหรับในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคาวเชียสนะครับคาวเชียสนะครับซึ่งข้อสรุปนี้นะครับก็จะเป็นข้อสรุปที่นะครับต่อมาจากข้อสรุปของเควินกับแพลงค์นะครับในข้อสรุปนี้นะครับก็จะเป็นดังในสี่เหลี่ยมเส้นประข้างล่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะสร้างนะครับคอนสตรักนะครับดีไวซ์นะครับก็คือสร้างอุปกรณ์นะครับที่ไม่มีการทิ้งความร้อนนะครับไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำนะครับจากแหล่งอุณหภูมิสูงได้นะครับก็ในที่นี้นะครับก็สรุปเป็นรูปนะครับก็คือว่าเราจะนำความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิต่ำนะครับไปทิ้งที่แหล่งอุณหภูมิสูงนะครับไม่ได้ถ้าเราใส่งานเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นในรูปนี้ก็คือว่าตามปกติแล้วเนี่ยฮีททรานสเฟอร์หรือพลังงานเนี่ยมันจะส่งถ่ายจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้เราต้องการทำส่งถ่ายจากอุณหภูมิต่ำไปอุณหภูมิสูงเราต้องใส่บางอย่างเข้าไปก็คือต้องใส่งานเข้าไปเพราะนั้นงานจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยรีฟริจเรเตอร์เนี่ยก็จะเป็นรีฟริจเรเตอร์ที่ไวโอเลตไวโอเลตก็คือทำลายหรือฝืนนะครับฝืนกฎข้อที่2ของเทอร์โมที่เขาเชื่อเขาสรุปเอาไว้นะครับในรูปนี้ก็คือทำไม่ได้ในระดับต่อมานะครับเขาก็จะสรุปเป็น2ข้อสรุปนะครับ2ข้อสรุปของเป็นตัว2 state เนี่ยก็คือเป็นข้อสรุปของเขาเชื่อกับแพลงค์นะครับซึ่งเขาเชื่อเพิ่งพูดไปแพลงค์พูดไปสักพักหนึ่งละนะครับข้อสรุปข้อ A นะครับข้อ A คือตัวนี้เนาะก็คือว่าเราบอกว่าเราจะทำเครื่องจักรหรือว่ารีฟริจเรเตอร์เนี่ยที่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยทำไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรารับพลังงาน QL QH มานะครับแล้วผลิตเป็น W net เลย 100% และเอา W net 100% เนี่ยไปขับรีฟริจเรเตอร์เพื่อให้เกิดตัวนี้ขึ้นนะครับเป็น QH บวก QL ตัวนี้ทำไม่ได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับเป็นข้อสรุปของคาวเชียสคือเราจะส่ง QL
เอาไปทิ้งที่แหล่งอุณหภูมิสูงกว่าจากอุณหภูมิต่ำนะไปอุณหภูมิสูงนะครับโดยผ่านรีฟริจเรเตอร์โดยที่ไม่ใส่งานเข้าไปนะครับแบบนี้ก็คือทำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นข้อสรุปของพรังกับเคลวินนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับก็คือพรังก็คือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 100% ไม่สามารถทำได้นะครับส่วนคราวเชียสก็คือเครื่องจักรที่ไม่มีงานใส่เข้าไปจะไม่สามารถนำความร้อนจากอุณหภูมิต่ำไปทิ้งที่อุณหภูมิสูงได้นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็น perpetual motion machine นะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องจักรแบบ perpetual นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีคำแปลนะครับก็อาจารย์ขอใช้ทับศัพท์ละกันนะครับเป็นเครื่องจักรแบบ perpetual เครื่องจักรแบบ perpetual เนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือมีแบบ first kind เราเรียกว่า PMM 1นะครับกับมีแบบ second kind นะครับเราเรียกว่า PMM 2นะครับโดย PMM 1เนี่ยก็คือเป็นเครื่องจักรที่นะครับเป็นเครื่องจักรที่ไวโอเลตนะครับก็คือฝืนหรือทำลายกฎข้อที่1หรือไม่เป็นไปตามกฎข้อที่1นะครับส่วน PPM 2เนี่ยก็คือเครื่องจักรที่ฝืนหรือว่าไม่เป็นไปตามกฎข้อที่2ของเทอร์โมนะครับเราลองมาดูในรูปกันนะครับว่าอย่างเช่นรูปทางซ้ายเนี่ยเป็น PPM 1นะครับเพราะอะไรก่อนอื่นนักศึกษาต้องนึกถึงกฎข้อที่1ก่อนกฎข้อที่1คืออะไรครับก็คือกฎของเรื่องของการปริมาณพลังงานใช่ไหมพลังงานไม่สามารถสร้างหรือทำลายแต่มันจะเปลี่ยนรูปไปนักศึกษาลองดูนะครับในไดอะแกรมรูปซ้ายมือเนี่ยมีพลังงานออกมี Q ออกแต่มันเป็นยังไงครับเราเรียนว่า Q ลบ W เท่ากับเดลต้า E ถูกไหมแต่ในที่นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรใส่เข้าไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการใส่พลังงานเข้าไปแล้วมันจะมีพลังงานออกมาได้ยังไงนะครับมันก็เลยฝืนกฎข้อที่1นะครับส่วนรูปขวามือนะครับนักศึกษาเห็นว่ามีพลังงานมีความร้อนเข้ามีงานออกเฮ้ยมันไม่ฝืนกฎข้อที่1เนาะก็คือ Q ลบ W เท่ากับเดลต้า E มีแต่มันฝืนกฎข้อที่2ตรงที่ว่าอะไรครับอย่าลืมว่าเควินกับแพลงบอกไว้ว่าอะไรครับบอกไว้ว่าแหล่งวัฏจักรหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยจะต้องมีการทิ้งความร้อน Q out นะ Q out ทิ้งความร้อนบางส่วนออกไปนะครับถึงจะทำงานเป็นเครื่องจักรที่เป็นวัฏจักรได้นะครับก็คือวัฏจักรได้นะครับอันนี้ก็จะฝืนกฎข้อที่2นะครับต่อมานะครับคำว่า reversible กับ irreversible process นะครับก็คือกระบวนการย้อนกลับได้นะครับ reversible เนาะกระบวนการย้อนกลับได้กระบวนการย้อนกลับได้ก็คือกระบวนการที่เดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับมาได้นะครับเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับมาได้ส่วนกระบวนการแบบ irreversible เนี่ยก็คือกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับ reversible ก็คือกระบวนการที่เป็นไอเดียลนะครับเป็นอุดมคติส่วนกระบวนการที่เป็น irreversible หรือย้อนกลับไม่ได้นะกระบวนการที่เป็นเรียลนะครับก็คือกระบวนการที่เป็นจริงนะครับถ้าเราจะทำให้กระบวนการเนี่ยเสมือนย้อนกลับได้นะครับในที่นี้ยกอยู่2ตัวอย่างนะครับก็คือ1ทำเป็น quasi equilibrium expansion หรือ compression นะครับก็คือการขยายหรืออัดตัวที่เกิดสมดุลขึ้นอย่างช้าๆนะครับ quasi equilibrium กับอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้เป็น frictionlessก็คือต้องไม่มีแรงเสียดทานเลยนะครับอย่างเช่นตัวการหมุนของตัวลูกตุ้มแพนดูลัมนี้นะครับก็จะทำให้เป็น reversible ได้แต่บนโลกนี้เนี่ยการทำสองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็มีทำได้ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่อาจารย์อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ irreversible นะครับส่วนข้อความตรงนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เคยยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วก็คืออย่างเช่นเป็นแก้วของกาแฟนะครับ
แก้วกาแฟเนี่ยถ้ามีแก้วกาแฟอยู่แก้วหนึ่งนะครับอุณหภูมิสมมติชงมาสัก50องศานะครับมันร้อนเนาะเรากินไม่ได้เนาะเราก็เอาช้อนคนให้อุณหภูมิลดลงเหลือสัก30องศาใช่ไหมก็คือเราใส่งานเข้าไปที่เป็นงานหมุนชาร์ปเวิร์กก็ได้เนาะแต่ถ้าในทางกลับกันตอนไม่ให้มันอุณหภูมิ30แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราอยากกินร้อนหน่อยอะสัก40องศาเราบอกว่าอะไรครับเราก็ทำเหมือนเดิมเนาะเราก็เอาช้อนลงไปแล้วก็ทำการคนมันก็คือเราใส่พลังงานให้มันแต่มันเป็นไงครับแต่มันทำไม่ได้นะครับก็เราใส่พลังงานเข้าไปเอ๊ะหรือเราใส่น้อยไปถ้าเราสมมติเราใส่ให้เยอะๆใช่ไหมมันก็ทำไม่ได้อีกจาก30เป็น40นอกจากเราใส่พลังงานอื่นที่มีคุณภาพมากกว่านี้ก็คืออย่างเช่นเอาไปใส่ไมโครเวฟนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นจาก30เป็น40องศานะครับต่อมาเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันว่ากระบวนการที่เป็น reversible เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าเปรียบเทียบได้ว่าเป็น slow เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราทำการ expand ก็คือทำการขยายตัวนะครับจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของเพรสเชอร์ของน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นจากด้านบนไปสู่ด้านล่างแบบเส้นตรงหรือทำการคอมเพรสชันก็คือทำการอัดตัวนะครับเพรสเชอร์ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากด้านบนสู่ด้านล่างแบบนี้นะครับโดยที่ด้านบนก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เนาะระดับน้ำนะครับส่วนถ้าเราขยายตัวนะครับแบบหรือหดตัวแบบ fast หรือเรียกว่า irreversible คือย้อนกลับไม่ได้เนี่ยจะสังเกตได้ว่า pressure มันก็เป็นเหมือนกันนะ pressure distribution แต่ว่าจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการไม่ต่อเนื่องหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่อะไรครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องขึ้นนะครับในที่นี้ก็จะพิจารณาเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับต่อมานะครับสาเหตุของการย้อนกลับไม่ได้นะครับก็คือ irreversible stability นะครับตัวนี้เนาะเหตุการณ์ย้อนกลับไม่ได้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีตั้งแต่ friction มีตั้งแต่การขยายตัวแบบไม่คงที่นะครับการผสมกันของเหลวการถ่ายเทความร้อนขึ้นของความแตกต่างอุณหภูมิค่าความต้านทานไฟฟ้าค่า elastic deformation นะครับค่าการยืดหยุ่นของตัว solid หรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาเคมีพวกนี้เป็นสาเหตุหมดเลยนะครับสรุปได้ดังนี้ก็คือ friction นะครับ friction เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดการย้อนกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิกชันที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดึงกลับมาเป็นพลังงานอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับถ้าเกิดกระบวนการอัดแบบฟาสต์ขึ้นนะครับกระบวนการอัดแบบฟาสต์ขึ้นแล้วก็ expand แบบฟาสต์ด้วยนะครับก็จะเกิดกระบวนการอัดแบบที่ไม่เสถียรหรือแบบที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นนะครับหรือว่าในที่นี้เนี่ยภายในอุณหภูมิ20นะครับกระป๋องโซดาอุณหภูมิ5องศาก็จะรับความร้อนเข้ามาจนกลายเป็น20นะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้เนาะแต่ถ้าตัวนี้เนาะข้างล่างก็คือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าโซดาอุณหภูมิ5แล้วเราทิ้งความร้อนออกไปที่แหล่งอุณหภูมิสูงกว่าแล้วทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ2องศานะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นไปไม่ได้ถ้าจะเป็นไปได้นะครับนักศึกษาต้องใส่อะไรครับต้องใส่งานบางอย่างเข้าไปถูกไหมเพื่อให้เหมือนเป็นรีฟริจเรเตอร์นะครับต่อมานะครับเป็นวัฏจักรนะครับวัฏจักรอันนี้อ่านว่าคาโนเนาะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะอ่านว่าคาโนเขียนทอทหารกาลันอย่างนี้นะครับวัฏจักรคาโนนะครับเป็นวัฏจักรนะครับแบบ reversible process ชนิดหนึ่ง
นะครับวัฏจักรนี้นะครับประกอบไปด้วยกระบวนการ4กระบวนการด้วยกันนะครับกระบวนการที่1ไป2ก็คือการรับความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิสูง TS รับเป็น QS มาโดยที่ข้างในนี้ก็จะเกิดการขยายตัวขึ้นแบบโดยทั่วที่เกิดการรับความร้อนที่อุณหภูมิคงที่นะครับ2ไป3เนี่ยเกิดการขยายตัวจาก TH ไป TL นะครับเกิดการขยายตัวนะครับโดยที่รอบๆเนี่ยเป็น insulation นะครับ insulation ก็คือเป็นฉนวนฉนวนก็คือ delta Q เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับกระบวนการที่1 2นะ2ไป3นะครับเมื่อกี้3ไป4นะครับก็คือพอมันขยายตัวไปใช่ไหมครับเราก็ทำการทิ้งความร้อน QL ไปที่ TL นะครับแบบ TL คงที่ทิ้งความร้อนที่อุณหภูมิคงที่แล้วก็4กลับมา1นะครับมันจะทำการอะไรครับทำการคอมเพรสตัวเองอันนี้คือขยายตัวออกไปนะครับคอมเพรสตัวเองจาก TL ไป TH ตรงนี้ TH ไป TL นะครับทั้งหมดก็จะวนกลับไป1ใช่ไหม1แล้วก็วนกลับไป1 2 2 3 3 4แล้วก็4 1อีกครั้งหนึ่งนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขียนบน PV diagram จะได้รูปนี้นะครับก็คือจะได้รูปนี้ก็คือเป็นเส้นกระบวนการคง TH คงที่ที่1กับ2 TL คงที่ที่3กับ4นะครับมีความร้อน QH เข้า QL ทิ้งออกไปนะครับเป็น PV diagram ของ Carnot Cycle นะครับมาเริ่มต้นประยุกต์ใช้ Carnot Cycle กับตัวแรกเลยก็คือ Reverse Carnot Cycle Reverse Carnot Cycle ที่เป็นที่เรารู้จักที่ควรรู้จักกันก็คือเป็น Carnot Refrigeration Cycle นะครับจะสังเกตได้ว่ารูปนี้กับรูปของหน้าที่ผ่านมานักศึกษาจะสังเกตได้ว่าอะไรครับ QH แล้วก็ QL ข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมแต่รูปในหน้านี้นะครับก็จะทำการดึง QL แล้วไปทิ้ง QH ที่ด้านบนนะครับวัฏจักรก็จะกลับสวนทางกับเมื่อกี้นี้นะครับก็อันนี้เป็นลักษณะของ refrigeration ใช่ไหมที่อาจารย์เคยที่อาจารย์สอนไปแล้วในเบื้องต้นนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับ Carnot principle มีข้อสรุปด้วยกันอยู่2ข้อนะครับก่อนที่จะดูข้อสรุปนะครับอาจารย์ให้ดูรูปข้างล่างก่อนแล้วกันรูปข้างล่างเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง TH นะครับกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ TL ด้วยที่แหล่งรับความร้อนอุณหภูมิแหล่งจ่ายความร้อนนะครับอุณหภูมิ TH กับแหล่งรับ TL ในที่นี้นะครับมีเครื่องจักรทั้งหมด3เครื่อง1 2 3นะครับเครื่องที่2กับ3เนี่ยเป็น reversible heat engine เหมือนกันเครื่องที่1เนี่ยจะเป็นเครื่องทำเป็นเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้นะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับได้ที่ทำงานที่ TH และ TL เดียวกันจะมีประสิทธิภาพเท่ากันเสมอนะครับส่วนเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับได้กับย้อนกลับไม่ได้ถ้าทำงานที่ TH และ TL เดียวกันนะครับเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับได้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบย้อนกลับไม่ได้เสมอนะครับข้อสรุปก็เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้นะครับ less than เนาะจะน้อยกว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับได้เสมอนะครับตัวอีกอันนึงนะครับก็คือว่าถ้าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์แบบย้อนกลับได้ทุกอันเลยที่ทำงานที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำเดียวกันประสิทธิภาพจะเท่ากันนะครับอันนี้คือข้อสรุปต่อมานะครับ heat engine นะครับวิธีคำนวณก็จะเป็นดังนี้นะครับแต่สูตรถ้าเป็นประสิทธิภาพ TH ห้อยด้วย REV นะครับ REV ก็คือ reversible นะครับสูตรจะเปลี่ยนจาก 1-QL ส่วน QH กลายเป็น 1-TL ส่วน TH นะครับแต่ย้ำนิดนึงนะครับ T ต้องใช้หน่วยเคลวินเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอตัว T สูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดีไลท์มาจากสูตรข้างบนนะครับโดย อาศัย property entropy ตัวหนึ่ง
นะครับที่เอนโทรปีตัวนี้มันหน่วยเป็นมีหน่วย1หน่วยเป็นเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เคลวินเท่านั้นนะครับห้ามใช้หน่วยอื่นนะครับในที่นี้นะครับรูปก็คืออุณหภูมิแหล่งอุณหภูมิสูงก็คือ 1,000 แหล่งอุณหภูมิต่ำคือ300เคลวินนะครับคาโนมีประสิทธิภาพ70ถามว่างานเอาเป็นเท่าไหร่ก็เอาเข้าสูตรไปนะครับต่อมานะครับข้อสรุปก็คือว่าถ้าเราดูจากประสิทธิภาพความร้อนอย่างเดียวเนี่ยเราพอสรุปได้ไหมว่ามันเป็นเครื่องยนต์ความร้อนแบบไหนก็สรุปได้นะครับถ้าประสิทธิภาพความร้อนเท่ากับประสิทธิภาพความร้อนของรีเวิร์สเลยก็จะเป็นรีเวิร์สคาโนแต่ถ้าประสิทธิภาพนั้นน้อยกว่านะครับน้อยกว่านะครับก็จะเป็นเออรีเวิร์สก็คือเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้แต่ถ้ามากกว่าเนี่ย impossible เลยครับก็คือเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องจักรแบบนี้ขึ้นนะครับนะโอเคเราลองมาดูกันถ้าแหล่งความร้อน 1,000 แหล่งความร้อนต่ำ300นะครับจับคำนวณตามสูตรเนาะ reversible จะได้ 70% นะครับแล้วก็ถ้าประสิทธิภาพเป็น 45% ก็จะเป็นเครื่องยนต์ความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้นะครับแต่ถ้าประสิทธิภาพเป็น 80% ก็คือเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเครื่องยนต์ความร้อนแบบนี้นะครับเอามาดูโจทย์กันนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าพิจารณาคาโนฮีทเอนจินดังรูปนะครับรับลมร้อนมา500กิโลจูลนะครับแล้วก็ไฮเทมซอสนะครับก็คือแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงเป็น652องศาซีนะครับทิ้งความร้อนไปที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ30องศาซีจงหา2ข้อนะครับประสิทธิภาพความร้อนของคาโนฮีทคาโนเอนจินกับหาฮีทรีเจคว่าเป็นเท่าไหร่จากโจทย์ทั้งหมดนักศึกษาวาดรูปนะครับก็คือแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำฮีทเอนจินตรงกลางแต่เป็นคาโนฮีทเอนจินด้วยนะครับแล้วก็QH ให้มาเป็น500มีตรงไหนยังไม่ใส่อีกไหมไม่มีเนาะตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้นะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพคาโนไซเคิลสูตรก็จะถูกเปลี่ยนเป็น1ลบ TH ส่วน TL อันนี้อาจารย์ย้ำแล้วนะครับว่า T ต้องเป็นเคลวินนะครับออกมาได้ 0.672 นะครับเพราะฉะนั้นวิธีหา QL นะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ164กิโลจูลนะครับต่อมาเป็นเรื่องของที่พูดกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่า second law ของเทอร์โมเนี่ยนะครับเทอร์โมเนี่ยก็จะพูดกันถึงเรื่องของ quality นะครับก็คือคุณภาพพลังงานนะครับคุณภาพพลังงานขออภัยตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเราบอกว่าแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงเนี่ยแวรี่ไปเรื่อยๆก็คือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่920 800 700ลดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำฟิกเอาไว้ที่300เราใช้สูตรประสิทธิภาพ TS ของ reversible เท่ากับ1ลบ TL ส่วน TH เนี่ยนะครับคำนวณออกมาจะได้เป็นเท่านี้ครับ67 62 56 39 13สังเกตได้ว่าอะไรครับมันก็จะลดลงมาแบบไม่ใช่ลีเนียหรือไม่ใช่ความสัมพันธ์กันโดยเส้นตรงตามจะเป็นความสัมพันธ์ดังรูปข้างล่างนี้จะสังเกตได้ว่าแหล่งความร้อนเนี่ยพออุณหภูมิลดลงใช่ไหมครับตามแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงเนี่ยประสิทธิภาพก็จะลดลงตามลำดับตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานมีคุณภาพต่างกันก็คือพลังงานที่อุณหภูมิสูงนะครับquality ก็จะสูงไปด้วยส่วนพลังงานที่อุณหภูมิต่ำ quality ก็จะต่ำลงไปด้วยนะครับก็คือตัวคุณภาพนั่นเองนะครับเป็นข้อสรุปในคำพูดตรงนี้เนาะก็คือ high temperature thermal can be converted to work นะครับ higher temperature นะครับก็จะเป็นhigher quality นะครับ of energy ด้วยนะครับก็คือแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงกว่าประสิทธิภาพไม่โทษทีคุณภาพก็จะสูงกว่านะครับต่อมานะครับเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า entropy นะครับ entropy เนี่ยมันเกิดมาจากการคำนวณจาก Clausius inequality นะครับก็คืออสมการนะครับก็คืออสมการข
ของคลาวเชียสนะครับสมการของคลาวเชียสคือสมการนี้นะครับเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วมีกลมๆตรงกลางอาจารย์ไม่แน่ใจนักศึกษาเรียนมาในแมทหรือเปล่านะครับมันคือไซคลิกอินทิเกรลนะครับไซคลิกอินทิเกรล LCLIC นะครับแล้วก็อินทิเกรลนะครับอินทิเกรตนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็คือการอินทิเกรตตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนวนกลับมาเป็นวัฏจักรจนถึงจุดสุดท้ายที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นไซคลิกอินทิเกรลของ del q ส่วน t จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับตามนี้สูตรนะครับของการทำไซคลิกอินทิเกรลของ del q ส่วน t นะครับก็จาก first law เนาะ q ลบ w เท่ากับ delta e ก็กลับสูตรนิดนึงนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น del w ลบ del q เท่ากับ de นะครับแล้วก็แทนลงไปในสูตรนะครับเป็น del q ของ reverse ส่วนด้วย tr ส่วนด้วย q del q ส่วน t นะครับก็อันนี้แทนข้างบนได้สูตรข้างล่างออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาว่าระบบเป็น1ลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นลูกสูบกระบอกสูบนะครับขยายตัวเป็น3แล้วก็สุดท้ายหดตัวเป็น1สังเกตได้ว่านะครับไซคลิกอินทิเกรลของ dv ก็คือเดลต้า v เป็น0นะครับอันนี้คือให้ดูคำว่าไซคลิกอินทิเกรลนะครับเดลต้า v ก็คือแต่ถ้าเราทำแค่กระบวนการ1มา2ใช่ไหมไซคลิกอินทิเกรลก็จะไม่เท่ากับ0แต่ถ้าทำ1 2 3เลยไซคลิกอินทิเกรลก็จะเป็น0นะครับก็คือทั้งไซเคิลนะครับเพราะนั้นจากคลาวเชียสที่เขาคำนวณหรือว่าที่เขานิยามมาเนี่ยจะได้เอนโทรปีเนี่ยกลายเป็นแบบนี้นะครับเอนโทรปี ds เท่ากับ del q ส่วน t เป็น internal reversible นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อเคลวินนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้หรือถ้ามี initial กับ final state นะครับตัว delta s ก็คือ s2 ลบ s1 ก็จะได้เป็นอินทิเกรตจาก1ไป2ของ del q ส่วน tนะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อเคลวินเช่นเดียวกันนะครับโอเคถ้าเป็นกรณีพิเศษนะครับในกรณีที่แหล่งความร้อนมีอุณหภูมิคงที่นะครับเราจะได้เดลต้า S เท่ากับ Q ส่วน T0 นะครับ T0 เป็น constant absolute temperature อย่าลืมว่า T0 ต้องหน่วยเป็นเคลวินเท่านั้นนะครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างนะครับโจทย์บอกว่า Piston Cylinder Device นะครับเป็น Liquid Vapor Mixture นะครับ300 Kelvin นะครับแล้วก็ Constant Pressure นะครับ Process 700 kJ นะครับ Heat Transfer to Water นะครับเขาบอกว่าบางส่วนของ Liquid เนี่ยถูก Vaporize นะครับถูกทำให้เป็นไอนะครับเขาบอกจงหา Entropy Change จากในที่นี้นะครับจงหา Entropy Change เขาก็บอกแล้วว่าในที่นี้นะครับก็เป็นกระบวนการ internal reversible นะครับเป็น isothermal คือกระบวนการที่อุณหภูมิคงที่นะครับเพราะฉะนั้น delta s ก็เลยเท่ากับ q ส่วน t ก็คือ750ส่วน300ก็เท่ากับ 2.5 กิโลจูลต่อเคลวินนะครับต่อมานะครับในส่วนของการprinciple นะครับก็คือหลักการเพิ่มขึ้นของ entropyนะครับก็จะเป็นอินดิเกตเดลคิวส่วน t นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก็จะเป็นหรือจะเป็นอินดิเกตจาก1ไป2ของเดลคิวส่วน t นะครับบวกด้วย1ไป2ของเดลคิวส่วน t ที่เป็นinternal reversible น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นนะครับถ้าเราดีไลท์ไปข้อสรุปก็จะได้เป็น s2 ลบ s1 นะครับมากกว่าหรือเท่ากับอินดิเกตจาก1ไป2ของเดลคิวส่วน t นั่นเองนะครับข้อสรุปที่ได้มานะครับ ds นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ delq ส่วน t นี้นะครับก็จะเป็นข้อสรุปที่บอกว่าentropy เนี่ยจะมีค่ามากที่สุดได้แค่ delta q ส่วน t นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็จะมีการนิยามศัพท์หรือตัวแปรเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น entropy generation นะครับก็คือการเกิดขึ้นของ entropy นะครับเขียนความสัมพันธ์ออกมาจะเป็น delta s system เท่ากับ s2 ลบ s1 เท่ากับอินทิเกรต1ไป2ของ delq ส่วน t บวกด้วย s gen นะครับคำถามคือ s gen บอกอะไรได้นะครับก็คือ s gen เท่ากับ delta s system หรือว่าเท่ากับ
เดลโทษทีเดลต้า S total นะครับหรือเท่ากับเดลต้า S system บวก delta S total loading มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอเพราะฉะนั้นค่า S gen จะบอกได้ดังนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราไปคิดค่า S gen ของ system หรือเครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหนึ่งขึ้นมาแล้ว S gen มากกว่า0แปลว่าเป็น reversible process reversible process หรือว่าเป็นเลียวนั่นเองก็คือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นทำได้จริงนะครับแต่ถ้าเท่ากับ0ก็คือเครื่องจัดนั้นยอดเยี่ยมมากนะครับอาจจะทำไม่ได้จริงเพราะมันเป็นไอเดียวแต่ถ้า S-Gen ของเราคำนวณแล้วเป็นเครื่องจักรหรือวัตจักรที่ผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ยบอกว่าน้อยกว่า0แสดงว่า S-Gen นั้นทำให้วัตจักรหรือเครื่องจักรนั้นผลิตไม่ได้จริงตามทฤษฎีของเทอร์โมนะครับข้อรีมาร์กนะครับของตัวเอนโทรปีนะครับรีมาร์คของเอนโทรปีนะครับก็อาจารย์จะดูให้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วกันนะครับโปรเซสต่างๆนะครับมีได้ ไดเรคชันเดียวนะครับโดยที่ S-Gen ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นนะครับต่อมานะครับ conservation of entropy generation ไม่มีนะครับเพราะ entropy ไม่มีการ conserve entropy มี entropy gen ของโลกนี้มีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มี conserve ก็คือไม่มีอะไรนะไม่มีเหมือน Q ลบ W เท่ากับ Delta E แบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนตัวสุดท้ายนะครับเขาก็จะบอกถึงว่า Entropy Gen เนี่ยก็จะบอกถึง Performance ของ Engineering System ทั่วไปนะครับ Entropy Gen ยิ่งเข้าใกล้0น้อยกว่าจนเข้าใกล้0ก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีถูกไหมครับเพราะว่ามันเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ reversible process เราบอกแล้วเนาะว่า reversible process ก็คืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับเพราะให้หา entropy gen ของการของกระบวนการถ่ายเทความร้อนนะครับโดยที่แหล่งความร้อนเป็น800เคลวินนะครับสูญเสียความร้อนไป 2,000 กิโลจูลนะครับฮีทซิงค์มี2แบบนะครับเป็น500เคลวินกับ750เคลวินนะครับจงหาว่ากระบวนการอันไหน reversible มากกว่ากันนะครับ reversible มากกว่ากันก็คือดู S-Gen นะครับอ่ะไปเขียนรูปนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับ800ทั้งคู่ 2,000 กิโลจูลนะครับ500กับ700เคลวินนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า S-Source ก็คือลบ 2,000 Q ออกใช่ไหม Q ออกเป็นลบนะครับก็คือสูญเสีย Q Sync ก็คือ Q เข้าเป็นบวกนะครับ Q เข้าเป็นบวกก็คือได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า S-Gen เป็นบวก 1.5บวก 1.5 แปลว่าเป็นอะไรครับแปลว่าเป็น reverse ใช่ไหมตัวต่อมานะครับอันนี้ก็ได้ 2.5 เท่าเดิมส่วนซิงค์หามาจากอะไรครับหามาจากบวก 2,000 กิโลจูลหารด้วยเท่าไหร่ครับ750ถูกไหมเควินก็ได้เป็น 2.7 บวกกันได้เท่านี้เพราะนั้น2ตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับ S-Gen ตัวนี้เข้าใกล้0มากกว่าถูกไหมครับเพราะนั้นคำถามก็คืออันไหน more irreversible เพราะฉะนั้นอันไหน more irreversible ก็คือบวกเยอะๆเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อ A ถูกไหมครับที่ irreverse เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเลคเชอร์นี้ก็น่าจะจบลงตรงนี้นะครับ